แกโพสต์เนี่ยที่ผมให้ดูภาพนะแกต้องการบอกอะไรครับนายกปลุกอารมณ์ความรู้สึกร่วมนะเอางี้ละกันไม่อยากใช้คำว่าปลุกระดมด็อกเตอร์บอกว่าถ้าใช้เป็นหมื่นบาทสร้างชีวิตใหม่ได้โอ้โหขนาดนั้นเลยนะด็อกเตอร์ความประสบบอกว่าหมื่นบาทในสร้างชีวิตใหม่ได้เนี่ยแกก็ถ้าเป็นภาษาการสื่อสารเขาเรียกว่า IO IO เนี่ยไม่ใช่คำไม่ดีนะIO เนี่ย Information Operation อะไรสักอย่างนะภาษาอังกฤษผมไม่ถนัดนะก็คือปฏิบัติการข่าวสารคุณปลอดประสบใช้ IO IO อย่างเปิดเผยนะไม่ใช่พวก IO แบบอยู่ข้างหลังนะบอกว่าเนี่ยหมื่นบาทเนี่ยมันสร้างชีวิตใหม่ได้เลยนะต้องให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเขาได้นะคงเกี่ยวพันกับชีวิตเขาผมเขียน Facebook เรื่องปาภูมีคนดูเป็นล้านเห็นตัวเลขแบบนี้จึงออกไปดูแม่ค้าหน้าวัดไซมาร์ทอยู่ที่บ้านแม่ค้าชี้ไปที่ตู้ใส่ของที่ว่างเปล่าของเธอบอกว่าจะเอาเงินหมื่นไปซื้อของมาขายต่อชีวิตคนงานผัวเมียมาเทปูนลานหน้าวัดบอกว่าจะเอาเงิน 20,000 แล้วก็เมียไปซ่อมหลังคาบ้านที่โคราชในช่วงหน้าแล้งเพราะว่ารั่วมาหลายปีแล้วส่วนวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างยกนิ้วให้บอกว่าจะเอาเงินไปเปลี่ยนเบาะนั่งบอกผู้โดยสารบอกว่ามันแข็งเหลือเกินรัฐบาลฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพราะประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของประเทศมีสิทธิจะให้ความเห็นหรือให้คำแนะนำแต่ถ้าตัวเลขมันปรากฏอย่างที่ผมแสดงออกมาอันเป็นที่ประจักษ์อย่างนี้รัฐบาลที่มาจากประชาชนก็คงต้องเลือกจะช่วยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศแม้ว่าการบริหารจัดการจะยากแล้วก็มีความเสี่ยงแต่สำหรับท่านที่ไม่อยากได้ก็สามารถไม่ใช้สิทธิ์ได้เพราะไม่มีใครบังคับคุณปอประสบใช้คำนี้เข้าใจครับว่ามันยากเข้าใจครับว่ามันเสี่ยงแต่ก็ใช่นะคนเป็นรัฐบาลน่ะคนเป็นนายกอ่ะนะเมื่อได้รับการเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยนะสถานการณ์ของประเทศณขณะนี้นะทุกประเทศทั่วโลกอ่ะผมใช้คำนี้นะมันต้องคิดใหม่ทำใหม่นะคุณผู้ชมครับมันต้องกล้าแต่ความกล้านั้นก็ต้องดำเนินการจัดการอย่างรอบคอบนะต้องศึกษาหาข้อมูลความรู้อย่างละเอียดรอบคอบทุกด้านละเอียดรอบคอบทุกด้านนะละเอียดรอบคอบทุกด้านไม่ฉะนั้นเนี่ยนะครับมันจะสร้างความเสียหายมันจะได้ไม่คุ้มเสียแต่คุณปลอบประสบแกพูดเอาไว้มันก็มีเหตุผลเห็นไหมคือเงินดิจิตอลมันมีเหตุผลนั่นแหละนะแต่คนก็ถามว่าเอ้าฟังคุณปลอดประสบพูดเนี่ยนะฟังคุณปลอดประสบพูดเนี่ยแล้วทำไมไม่แจกเป็นเงินสดเห็นไหมคือตอนนี้มันไปพูดเงินดิจิตอลแต่วิธีการใช้มันเหมือนกับเป็นเงินสดไหนๆก็จะเอาไปซ่อมหลังคาบ้านไหนๆก็จะให้เขาซื้อของมาขายไหนๆจะเอาไปเปลี่ยนเบาะรถมอเตอร์ไซค์แล้วทำไมไม่แจกเป็นเงินสดใช่ไหมมันดิจิตอลตรงไหนนะหรือมันมีคือคนก็ไม่สบายใจหรือเราก็ไม่รู้นะเราก็ต้องคือคนวิพากษ์วิจารณ์ถูกแล้วนะอย่าเป็นสังคมเผด็จการเหมือนอดีตที่ผ่านมาพูดอะไรก็ไม่ได้วิจารณ์อะไรก็ไม่ได้ไม่ใช่หรอกครับประเทศเนี่ยมันจะพัฒนาเนี่ยเกิดมาจากการถกเถียงนะครับเกิดจากการแลกเปลี่ยนเกิดจากการพูดคุยแล้วทำไมไม่ให้เงินสดผมฟังเท่าที่ใช้กันเนี่ยนะเท่าที่จะใช้กันอยู่เนี่ยนะมันดูเป็นเงินสดนะครับนะหรือคนก็สงสัยนะหรือว่ามันจะมีเล่เหลี่ยมหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องตรวจสอบนะมันไม่ได้นะครับเดี๋ยวเหมือนในอดีตที่ผ่านมานะครับมีเสียอะไรมาเอาเงินจากโครงการต่างๆของรัฐเนี่ยร่ำรวยกันโกงเงินประเทศเอาว่ากันง่ายๆโกงเงินประชาชนนะมันต้องไม่ให้เกิดขึ้นอีกไงนะเดี๋ยวมันจะมีคนไปทำอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะมาช้อนเอาเงินตั้ง560,000 ล้านนะเอาไปสักเปอร์เซ็นต์เดียวเนี่ยนะเอาไปสัก 2% เนี่ยก็ไม่รู้เป็นเงินกี่ล้านแล้วคุณผู้ชมหากอยากสนับสนุนสื่อแบบยุคคนนะครับวันนี้ขออนุญาตนำเสนอนี่ครับเนื้อแดดเดียวทอดเนื้อแดดเดียวทอดสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับเนื้อแดดเดียวทอดสูตรยุคคนขายมา4ปีแล้วโคตรอร่อยเลยนะคุณผู้ชมครับอร่อยกว่านี้ก็ไม่มีแล้วผมเชื่อผมกล้าการันตีสูตรเมืองน่านนะครับเนื้อเนี่ย295สนใจพิมพ์คำว่าสนใจหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับน้ำหนัก400 กรัม295น้ำหนัก400 กรัมดูเนื้อสิอันนี้คือทอดแบบสูตรเมืองน่านนะครับคุณผู้ชมให้ตายเถอะโคตรอร่อยเลยผมไปบ้านเพื่อนผมคนนี้ผมใช้เขาทอดให้กินมาก่อนเนี่ยเฮ้ยเราไปบ้านเพื่อนเราเป็นคนขี้เมาเราชอบกินกับแก้มเนี่ยบอกไปบ้านเพื่อนเฮ้ยเพื่อนทำแดดเดียวรอเลยเดี๋ยวจะไปกินบ้านเพื่อนไม่ไปซื้อที่อื่นด้วยอาจจะซื้อบ้างแต่ถ้าอยากกินอร่อยไปบ้านเพื่อนนะครับสุดท้ายก็เลยทำมาขายเกิดมาจากวงเล่านะครับเนี่ยเขาเรียกว่าคนขี้เล่าทำกับข้าวอร่อย295น้ำหนัก400กรัม295น้ำหนัก400กรัมสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับผมกล้ารับประกันว่าสดใหม่และที่สำคัญโคตรอร่อย
ันนี้เนื้อนะเนื้อแดดเดียวทอดอร่อยมากคุณผู้ชม295น้ำหนัก400กรัมนะครับวันนี้ผมเอามาแค่2ชุดนะไม่ได้กินโชว์นะครับทอดเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมแค่ไปอุ่นจะไปทอดซ้ำจะเข้าเวฟเนี่ยอร่อยจริงๆใครที่เคยสั่งหมูเนื้อแดดเดียวทอดของยุคนไปแล้วเนี่ยช่วยรีวิวมาหน่อยสิเพราะผมเชื่อว่าคนดูตรงนี้น่าจะเคยสั่งมาแล้วเพราะว่าเราขายมา 3-4 ปีหมูเนื้อแดดเดียวทอดชุดละ290ไอ้เนื้อนะเนื้อ295น้ำหนัก400กรัมสนใจพิมพ์ก็ว่าสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือจะเข้าไปในอินบ็อกซ์ก็ได้อันนี้เนื้อนะครับเนื้อวัวคัดเนื้ออย่างดีใช้เนื้อส่วนพิเศษเท่านั้นผมได้ย้ำเลยกับเพื่อนเนี่ยนะห้ามเอาเนื้อที่กูไม่กินเนี่ยไปขายกับไอ้ FC นะกับคุณผู้ชมนะทำมาให้ดีเหมือนกับกูไปบ้านมึงอ่ะนะพูดแบบภาษาเพื่อนๆกันอ่ะเหมือนกูไปบ้านมึงอ่ะนะทำแบบนี้เลยกูกินยังไงให้คนดูเขากินแบบนั้นมันรับปากผมก็เลยทำมา 3-4 ปียอดสั่งซื้อก็ต่อเนื่องไปเรื่อยๆขายมา 3-4 ปีแล้วไม่เจ๊งสักทีเนี่ยเฮ้ยอย่าไปเจ๊งนะ 295น้ำหนักตั้ง400กรัมทอดเสร็จแล้วแดดเดียวนะครับตากแล้วอร่อยมากทุกวันนี้ผมก็ไม่รู้นะมันไปทำยังไงให้อร่อยเนี่ยไอ้หมูเนื้อแดดเดียวผมว่าทุกคนก็พอจะรู้ว่ามันทำกันยังไงแต่ผมทำให้ตายไงก็ไม่อร่อยเท่ามันนะครับนะมันบอกว่ามันมีสูตรนะมันเลือกนะและที่สำคัญต้องทำอย่างมีความสุขเหมือนกับเป็นขี้เหล้าทำกับข้าวอร่อยอยากกินไอ้ผมเป็นนักดื่มนะครับอันนี้พูดตามตรงผมเป็นสายดื่มนะสายดื่มเพราะนั้นเนี่ยนักดื่มเนี่ยจะกินจะหาแต่ของอร่อยอร่อยกินนะครับไม่กินซีซัวนะครับนักดื่มเนี่ย295น้ำหนัก400กรัมอันนี้เนื้อนะครับถ้าใครไม่กินเนื้อมากินหมูไหมหมูแดดเดียวเดี๋ยวขอดูข้อมูลก่อนไม่ได้พูดนานแล้วกินอย่างเดียวหมูเนี่ยจะถูกกว่าเนื้อนะครับหมูจะ250หมู250นะครับมีทั้งหมูมีทั้งมันผสมผสานกันไปนะครับเอาสำหรับคนที่ชอบจริงๆนะครับคือนะบางครั้งมันก็อ้วนนะแต่คนกินของอร่อยเนี่ยผมก็ลดน้ำหนักนะควบคุมอาหารแต่บางครั้งมันก็อดใจไม่ไหวนะเพราะมันอร่อยก็กินนิดๆหน่อยๆเอาหมูแดดเดียวเนี่ยจะชุดละ250นะ250เนี่ยหมูแดดเดียวชุดละ250นะน้ำหนัก400กรัมหมูจะถูกกว่าเนื้อนะครับหมูจะถูกกว่าเนื้อชุดละ250บาทสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับหรือจะอินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความคุณผู้ชมดูคลิปยุคนอยู่ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไม่ว่าจะดูผ่าน YouTube ดู Facebook ดู TikTok ดูอะไรก็ตามแต่นะครับกดแม่งให้หมดโทษนะครับพูดคำหยาบเพราะอารมณ์กำลังขึ้นนะเห็นตำรวจไล่จับโจรเมื่อกี้อารมณ์มันขึ้นเลยคุณผู้ชมครับเห็นตำรวจไล่จับโจรเมื่อสักครู่เนี่ยอารมณ์มันขึ้นนะเพราะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมวันนี้จะดุเดือดสักนิดนึงนะฮะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะกด Subscribe กดอะไรแบบนี้กดแม่งให้หมดเลยวันนี้เดือดหน่อยเพราะว่าเห็นตำรวจไล่จับโจรเมื่อสักครู่เนี่ยอารมณ์มันขึ้นคุณผู้ชมครับเนื้อ295 400กรัมหมู250 400กรัมเหมือนกันนะครับเนี่ย2อย่างนี่ครับอร่อยมากจะสั่งทั้ง2อย่างก็ได้ลองดิผมท้าเลยถ้าคุณผู้ชมเคยกินหมูกับเนื้อแดดเดียวที่ไหนแล้วคุณผู้ชมคิดว่าเขาอร่อยนะผมท้าเลยทำไมผมท้าใช่ไหมผมไม่ได้โม้นะเพราะผมคิดของผมเองว่าของผมอร่อยที่สุดเอางี้ละกันนะครับใครก็รู้ว่าผมเนี่ยเวลาพูดความจริงอันนี้พูดจริงๆดูตาดิดูสีหน้าตาเรื่องจริงไปร้านหรูๆไปร้านในห้างไปร้านอะไรก็ตามแต่ผมมานึกถึงหมูเนื้อแดดเดียวของตัวเองหมดอ่ะล้านเปอร์เซ็นต์นะแบบยุคนนะยุคนก็พอมีอันจะกินนะพอซื้ออะไรกินได้นะแต่ว่าอร่อยสุดคืนนี้เนื้อ295หมู250ผมไม่รู้จะโฆษณายังไงแล้วคุณผู้ชมนะถ้าอยากกินหมูเนื้อแดดเดียวที่อร่อยที่สุดเอาแบบยุคนโม้นะซื้อเลยนะสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามานะครับเราต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะว่าอร่อยจริงนะคือเมนูหลายๆอย่างผมก็คิดว่าอาจจะยังสู้เจ้าอื่นไม่ได้แต่ก็อร่อยนะแต่ถ้าเป็นแหนมไส้อั่วหมูเนื้อแดดเดียวเนี่ยมิชลินต้องเข้าผมแล้วนะนี่ผมพูดจริงๆผมเป็นคนหลงตัวเองระดับหนึ่งไม่เขาเรียกว่าไม่หลงตัวเองเคารพตัวเองซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะใครจะว่าไม่อร่อยแต่ผมว่าอร่อยอ่ะผมไม่ได้หลอกตัวเองเนี่ยนะเพราะผมกินมา4ปีคนบ้าอะไรกินหมูกับเนื้อแดดเดียวตัวเองมา4ปีแทบจะไม่กินของที่อื่นเลยคนบ้าอะไรนะครับมันเป็นบ้าจริงไอ้แหนมก็กินคนเดียวไส้อั่วก็กินคนเดียวสั่งเลยครับเนื้อควายก็มีนะคุณผู้ชมสดิ้งก็มีหรือเอานี่ไหมผมขอโฆษณาโกโก้กาแฟหน่อย
มาโกโก้อีซี่โกโก้มาแล้วนะครับผมขายกาแฟเนี่ยผมขายกาแฟเนี่ยจนรูปร่างหน้าตาผมเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะครับ390นะฮะกล่องละ390มีคุณผู้ชมถามมาว่าเอ้ยคนทำไมรูปร่างหน้าตาผิวพรรณดีขึ้นนี่แหละครับผมควบคุมอาหารหนึ่งนะครับต้องควบคุมอาหารคุณจะลดน้ำหนักอย่าไปเชื่อนะครับมันจะมีนั่นนี่ให้กินแล้วคุณออกกำลังกายเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับออกได้ก็ดีแต่ถ้าไม่มีเวลาออกหรือเป็นคนขี้เกียจออกกำลังกายเนี่ยควบคุมอาหารนะคุณผู้ชมแต่ถ้าคุณควบคุมอาหารคุณจะโทรมนะครับนะคุณจะโทรมคุณต้องมีตัวช่วยนี่ Easy Coffee 390นะEasy Coffee มันผ่านไปแล้วคุณผู้ชมสนใจพี่ว่าสนใจมาผมขี้เกียจโฆษณาและกินมาเป็นปีผมทำเองนะครับไม่ได้เหมือนเจ้าอื่นนะเจ้าอื่นที่เขาไปไอหาโรงงานทำอะไรเงี้ยมาโฆษณาเพราะเป็นคนโด่งคนดังผมไม่ใช่นะครับอันนั้นเขาขายสังเกตดูดิเขาขายกัน5เดือนปีนึงเขาเลิกละถูกไหมฮะอันนี้ผมไปคุยกับหมอคุยกับผู้เชี่ยวชาญเพราะผมกินกาแฟทุกวันแต่ผมเนี่ยหลังๆมาเนี่ยร่างกายไม่ดีอ้วนและหลงๆลืมๆผมไม่อยากไปหาหมอผมไม่อยากไปโรงพยาบาลหมอก็เลยบอกว่ายุคนคุณกินกาแฟทุกวันทำไมคุณไม่หากาแฟที่มีประโยชน์กินได้ไหมเพราะคุณไม่อยากกินยาใช่ไหมใช่ครับเท่านั้นแหละมันเหมือนกับหูตาสว่างก็เลยเป็นที่มาของการพยายามตามหาหมอผู้เชี่ยวชาญที่เขามีความรู้เรื่องกาแฟจนไปเจอกันนั่งคุยกัน20นาทีเข้าเรื่องเลยรู้เรื่องสรุปยุคนต้องดูแลสมองยุคนต้องควบคุมน้ำหนักยุคคนต้องดูแลระบบประสาทหัวใจไขมันอะไรต่างๆก็เลยเป็นที่มาของ Easy Coffee Easy Coffee ก็จะมีวิตามินอย่างดีนะฮะเน้นบำรุงสมองนะครับสายตานะครับสมองสายตานะครับ A B5 B12 เห็นไหมวิตามินสูงไขมันน้ำตาล 0% นะครับ 0% และที่สำคัญเติมนี่เข้าไปเห็ดสมุนไพรครับก็คือถังเช่ามายามุชิตาเกะชื่อมันอ่านยากต้องอ่านไอ้นี่เห็ดลิ้นจือเห็ดไมตาเกะเห็ดชิตาเกะกินมาเป็นปี390สนใจพี่ว่าสนใจเข้ามาคือผมไม่อยากไปโจมตีคนอื่นนะผมคิดว่าคนอื่นขายเนี่ยบางครั้งโลกสมัยใหม่คุณต้องมีความจริงใจกับประชาชนต้องมีความจริงใจกับ FC คุณไปจ้างโรงงานมาผลิตเนี่ยแล้วคุณก็กินกันแม่ง 3-4 เดือนมีกระแสโด่งดังขึ้นมาแล้วสุดท้ายคุณก็เลิกอ้าวดีจริงแม่งไปกินทั้งชีวิตอ่ะถูกไหมคุณผู้ชมเอาว่ากันตามตรงดีจริงก็กินตลอดไปสิจะมากินอะไร 3-4 เดือนแล้วเลิกขายไม่จริงปีนึงครับปีนึงแล้วแล้วมันก็จะเป็นตลอดไปถ้าเขายังผลิตให้ผมนะถ้าเขายังทำธุรกิจกับผมได้นี่ก็ต้องพูดในมุมเขาด้วยไม่ใช่พูดในมุมตัวเองคือมันก็ไม่ใช่ว่าขายมันก็ขายได้บ้างไม่ได้บ้างกลัวเขาเนี่ยเขาทำให้เนี่ยเพราะเขามีความรักความเคารพต่อกันเพราะผมเขาก็เป็น FC ผมในเรื่องของข่าวไงชอบยุคคนพูดข่าวแม่งมันดีอะไรประมาณเนี้ยทีนี้พอเป็น Easy Coffee ปุ๊บเนี่ยหลายคนบอกว่าไม่กินกาแฟแต่อยากแต่เชื่อนะว่ายุคคนเอาของดีมาขายไม่กินกาแฟอ่ะก็เลยที่มาครับนี่เป็นโกโก้ครับโกโก้เอางี้ละกันโกโก้ผมไม่เค็มหรอกว่ามันอร่อยที่สุดตั้งแต่ผมเคยกินมาคุณผู้ชมฟังผมดีๆนะโกโก้เนี่ยบางครั้งที่อร่อยเนี่ยเพราะมันใส่น้ำตาลเยอะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับมันใส่น้ำตาลคุณผู้ชมที่ติดหวานนะครับที่กินของหวานๆนี่ผมเพิ่งรู้เหมือนกันมีความรู้เนี่ยเพราะไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญมันเป็นน้ำตาลที่มันมาจากอะไรไม่รู้เขาเรียกภาษาอังกฤษอะนะแต่มันไม่ดีต่อร่างกายน้ำตาลหวานๆที่คุณผู้ชมติดเนี่ยกินปุ๊บมันจะหวานปรี๊ดเลยขึ้นสุดลงสุดอะไรแบบเนี้ยแต่อันนี้ใช้น้ำตาลสกัดจากธรรมชาตินะครับหญ้าหวานแล้วก็อะไรหญ้าหวานนะอีกอันนึงผมจำชื่อไม่ได้มันพูดยากมากเลยนะผมไปเจอผู้เชี่ยวชาญมานะที่แน่ๆมีหญ้าหวานตังหังกล้วยอะไรสักอย่างอะสกัดจากธรรมชาติครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะหวานละมุนปลอดภัยคือผมเนี่ยเป็นคนไม่กินหวานเลยนะครับทุกวันเนี่ยแม้ว่าไอศกรีมน้ำหวานเนี่ยผมไม่ได้เพราะว่าผมดูแลสุขภาพนะครับแต่อันเนี้ยหมอบอกว่ากินได้ทุกคนแล้วผมกินไปมันหวานจริงว่ะคุณผู้ชมนะแล้วผมก็ถามเขาตอบว่าหมอทำไมโกโก้มันนะผมไม่กินนะไม่ใช่เขาทำมาจากไฟเบอร์ของอะไรสักอย่างอะแม่งผมจำชื่อไม่ได้โทษจริงนะขออนุญาตจริงนะเดี๋ยววันหลังค่อยทำโฆษณามาให้ดูเพราะมันเป็นความรู้ของเขาเหรอหมอ3อย่างเนี่ยใช่ครับเท่านั้นไม่พอหมอบอกว่ายุคคนอ่ะชอบไอ้เห็ดสมุนไพร7อย่างใช่มั้ยแต่อันนี้ใส่ไป12อย่างเลย12อย่างใส่ไป12อย่าง
วิตามินอีก2ตัวเน้น A กับ B1 บำรุงนี่ครับสายตาสมองผมก็ถามหมอต่อว่าหมออันนี้ใครกินได้บ้างที่ผมจะไปโฆษณาเนี่ยหมอก็บอกว่าทุกเพศทุกวัยครับทั้งเด็กจะซื้อให้ลูกกินถ้าลูกคุณกินโกโก้เนี่ยซื้อเลยคือเงี้ยเด็กสมัยนี้นะเราโตแล้วเราเป็นพ่อเป็นแม่คนหรือเราเป็นคนดูแลตัวเองเนี่ยอย่าไปกินโกโก้ที่มันไม่ได้มีส่วนช่วยอะไรเลยผมเนี่ยยึดหลักนี้นะเนี่ยเมื่อก่อนผมกินกาแฟทุกวันกินกาแฟตามร้านตลาดทั่วไปไม่ได้อะไรเลยกินแล้วบ้วนทิ้งบ้วนทิ้งภาษาผมนะครับนะวันนึงอ่ะ 4-50 บาทนะครับเดือนนึงเนี่ยเท่าไหร่ 3-40 2,000 2,000 นะครับกินกาแฟเนี่ยอันนี้390โกโก้เนี่ยโกโก้จะมี8ซองนะครับเพราะว่าเราใส่คุณค่ามาเยอะนะครับเห็ดสมุนไพรดูสิ12อย่างได้กินวิตามินด้วยปกติไปซื้อวิตามินกระปุกมากินเนี่ยโหก็ตั้งหลายบาทถูกไหมโกโก้และที่สำคัญผมนี่อึ้งเลยทำไมหอมหอมมากอร่อยมากนะลูกชายผมก็ติดใจนะครับผมก็สนับสนุนเพราะผมถือว่าคือผมมากลัวมากเลยเด็กสมัยนี้ไปเข้าอะไรร้านสะดวกซื้อไปกินขนมของขบเคี้ยวของหวานน้ำตาลลูกอมเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะเด็กเนี่ยชอบมากโกโก้ช็อกโกแลตใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าคุณกินโกโก้อีซี่โกโก้เนี่ยคุณได้ดูแลลูกคุณน่ะดูดิไขมันน้ำตาลต่ำครับ 0% ต่ำเอ้ยไม่ใช่ 0% ขออนุญาต นะครับต่ำเลยครับก็หมอเป็นคนทำอ่ะคุณผู้ชมหมอเป็นคนทำหมอเป็นคนทำกับผมนั่งคุยกับผมคุยกันบ้านๆเลยนะครับหมอเขาเก่งมากใจดีมากก็เลยเป็นที่มาของทั้ง Easy Coffee คนไม่กินกาแฟอยากกินโกโก้ Easy Coco 390บาทลองดูสิครับอร่อยมากหอมมากและที่สำคัญได้ดูแลตัวเองได้ดูแลคนที่คุณผู้ชมรักหมดยุคแล้วครับที่เราจะกินกับข้าวขยะอ่ะพูดตรงๆนะอย่าหาพูดคำหยาบนะ กินกับข้าวขยะกินแล้วก็อร่อยก็อร่อยแต่ร่างกายเสียหายไม่ได้จ่ายเงินทั้งทีเนี่ยมันต้องได้ดูแลสุขภาพอย่าเอาเงินไปดูแลตอนเข้าโรงพยาบาล นะนี่วิธีคิดผมนะดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้จะได้เข้าโรงพยาบาลช้าที่สุดยังไงคนเรามันก็หนีโรงพยาบาลไม่พ้นหรอกแต่เข้าให้มันช้าที่สุดดีที่สุดนะเพราะนั้นเนี่ยก็ฝากทั้งโอ้โหวันนี้อาจจะแตกต่างนะหมูเนื้อเด็ดเดียวก็ขายโกโก้กาแฟก็ขายเดี๋ยววันหลังเอารีวิวโกโก้มาให้ดูเดี๋ยววันหลังชงให้กินนะอร่อยมากนี่คนลดน้ำหนักยังกล้ากินเลยครับนี่คนลดน้ำหนักเนี่ยควบคุมอาหารเนี่ยเอาความมั่นใจเนี่ยไม่กินโกโก้ไม่กลัวอ้วนเหรอไม่ครับเพราะผมมั่นใจคุณหมอของผมละเมื่อก่อนผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเขาหรอกที่เขามาชวนทำอีซี่เนี่ยจนผมกินมาปีนึงขายมาปีนึงผมเชื่อละว่าแกของจริงก็เลยเป็นที่มาของโกโก้ยิ่งกว่าเชื่ออีก